สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้าสู่สปอร์ตแฟนออนไลน์นะครับวันนี้ต้องบอกว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทปที่เราจะได้พูดคุยกันแบบสนุกสนานถูกต้องนะฮะเพราะวันนี้เรามีแขกรับเชิญและแขกรับเชิญต้องบอกว่าเป็นระดับซุปเปอร์สตาร์นะฮะคุณเห็นภาพอย่างนี้คุณอย่าเพิ่งจับแคบนะฮะคุณเห็นภาพแบบนี้นี่คือหนุ่มเซอร์นะฮะมีรอยสักนะฮะต้อนรับแท็กพลันยูครับผมไม่ใช่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 แมตต์ปิยชาติแมตต์ปิยชาติเนาะสวัสดีครับครับสวัสดีจ้าหนุ่มเมจ้าเฮ้ยหล่อนะนี่หน้าตาดีแล้วเนี่ยดีไม่เบาเลยอ่ะเดี๋ยวลองเอาผมที่หนีบข้างๆออกนิดนึงดิเอาออกยังไงเอาออกมาผมที่หนีบหัวออกมาเออพลิ้วๆอ่ะเอออ้าวพี่ปาโมดปาโมดแสงสอนนี่ไม่ใช่เก่ามากเก่าเวอร์นะฮะอ้าวแมตต์ปิยชาติธรรมพันธ์นะฮะครับอดีตนักฟุตบอลแชมป์กีฬา7สีครับตอนนั้นคุณเล่นโรงเรียนอะไรนะฮะกรุงเทพคริสเตียนครับกรุงเทพคริสเตียนรุ่นเดียวกับรีซอผมเป็นรุ่นน้องครับรุ่นน้องใช่ครับรีซอแต่รีซอไม่เล่นรีซอเนี่ยเขาไปรู้จักกันตอนที่รีซอกับจากอังกฤษถูกต้องไหมใช่ครับนี่ฉันเนี่ยสนิทกับเขามาก่อนนะเคยไปไหนมาไหนแฮงเอาท์อยู่ที่ไหนประเทศอำนาจใช่ไหม อยู่ที่อำนาจเจริญคุณพูดใครก็ได้ไปเชื่อน้อง30กว่าคุณ60จะไปเที่ยวทำไมไอ้บ้าเอาวันนี้ใครอยากคุยกับแมตต์ปิยชาตินะฮะทักทายเข้ามานะครับก็แฟนบอลน่าจะเยอะอยู่ถูกต้องเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวเราให้แมทเป็นคนตั้งเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งมาไงท็อปปิกที่จะพูดคุยกันในวันนี้เห็นหนูตั้งอะไรมาคะลูกตั้งยังไงท็อปปิกอะที่เราคุยกันตะเกียเนี้ยโอ้ยท็อปปิกนี้เรื่องพี่ท็อปเหรอครับหรือว่าไงท็อปปิกเผาท็อปเอาไว้ก่อนแต่ว่าจะให้คุณผู้ชมเนี่ยออกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องแมนยูไงถามว่าแมนยูจะจบอันดับที่เท่าไหร่นี่คือท็อปปิกที่เราจะพูดคุยผมก็นึกว่าแบบคุณคิดว่าแมตต์ปิยชาติจะสักอะไรเพิ่มด้านซ้ายดีอะไรอย่างเงี้ยเอาแมนยูด้วยพี่แมนยูครับจะจบอันดับที่เท่าไหร่ได้ไป UCL ไหมเพราะว่าอะไรแมตต์เป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณเป็นแฟนแมนยูเหรอจริงๆใช่ครับแต่คุณไม่ค่อยแสดงตัวไม่ค่อยครับใช่ไหมแต่ผมชอบแมนยูไม่แสดงตัวอยากแสดงตัวมาเดี๋ยวเพิ่มให้พอแล้วนี่พี่อายมาแล้วพี่อายมาแล้วโอ้นี่ก็วาดไปทั่วเลยดูดิอยู่เนี่ยแค่นี้รู้เลยอันนี้อะไรครับพี่อายอันนี้พี่แลบลิ้นให้นี่หัวใจให้หัวใจไปเพราะว่าเห็นว่าเป็นคนที่มีฐานะดีวันนี้ทำไมไม่ใส่เสื้อหูนิ้มวันนี้โอ้เนาะวันนี้ดูบุ๋มบั่มบุ๋มบั่มนะดูเนี่ยเวลามาจัดกับผมนะชอบมายั่วยวนผมนะอะไรแล้วก็มาหาว่าผมอ่ะเป็นรุ่นลูกจะมาจีบฉันไม่ได้ไอ้เนี่ยมันเลวไอ้นี่มันนิสัยไม่ดีผมชอบเขาอ่ะผมชอบเขาสเปคผมเอาจริงจริงเหรอพี่จริงจริงเขารบบูชาตอนนั้นไม่ใช่อย่างนี้นี่โอ้ยตอนนี้เปลี่ยนแล้วโอเคโอเคตอนนั้นชอบเด็กๆตอนนี้ชอบแก่เฮ้ยเอางี้เดี๋ยวนะคุณผู้ชมไปกันใหญ่แล้วสวัสดีคุณผู้ชมเดี๋ยวทักทายกันมาได้นะคะว่าติดตามชมกันอยู่ที่จังหวัดไหนฝนฟ้าตกหรือเปล่าน้ำในนาเป็นอย่างไรวัวควายที่เลี้ยงไว้มีความสุขดีหรือเปล่าเฮ้ยมีใครมาแซวมีเพื่อนคุณเข้ามานะฮะเดี๋ยวผมดูนะฮะคุณอัจฉริยารู้จักไหมฮะเขาบอกหน้าแบนจังใครว่านี่ก็ไม่ใช่เพื่อนที่กูด่าเลยอัจฉริยะเหรออัจฉริยะเอออ๋อรุ่นพี่รุ่นพี่หน้าแบนจังเลยครับไม่ใช่อันนี้มันเป็นมุมไอ้นี่เฉยมุมถ้ามุมนี้มันมีมิติอ๋ออยากโดมเดี๋ยวพี่งั้นเขาอ้ามกันตั้งแต่เด็กแล้วครับเขาจริงเหรอหนูหน้าแบนนะพี่นี่ไม่หายไปเลยเหรอแมตต์ปิยชาติเนี่ยจะเป็นคนจริงๆเหมือนจะพูดไม่เก่งแต่รักหมดใจถ้าสนิทแล้วอะไรเงี้ยปึ๊บปั๊บเป็นคนเฮฮาสนุกสนานผู้หญิงชอบเขาเยอะมากเอาเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะมาคุยด้วยแต่นี่เรื่องนี้ต้องขยายแมทแกโดนแน่ขนาดเดียวกันต๊อก1,100คนแล้วนะฮะ 1,100 คนเข้ามาเยอะนะฮะเราจะคุยเรื่องสถานที่เที่ยวแต่ก่อนนี่คือเขาเรียกว่าแต่ก่อนคือคนที่ก็ชอบเฮฮาแกแฉเขาไม่นึกหรือว่าเขาจะแฉแกเพราะก่อนที่แกจะเข้ามาในห้องสตูดิโอเนี่ยโดนไปตั้งหลายดอกไม่ได้เป็นเรื่องแฉเป็นเรื่องที่พูดคุยกันเรื่องเราใช่ไหมครับนี่ก่อนที่จะเจอกันได้เลยเนี่ยเราอวยให้ลิเวอร์พูลก่อนดีไหมเอาไหมเหมือนคุณคุยกับแม่ซื้ออะคุณพูดคนเดียวอะเหมือนคุณคุยกับแม่ซื้อเลยฉันก็สื่อสารกับทีมงานระหว่างที่คลิปจะมาจากแอนฟิลด์เนี่ยเดี๋ยวเราก็เผากันก่อนว่า คือจริงๆเนี่ยแมตที่มาในวันนี้ก็คือภายใต้การผลักดันของพี่ท็อปสนิทสนมกันเกลียวกันคือที่เอาเข้ามาเนี่ยมันมีเรื่องราวเพราะเขาเป็นอดีตนักกีฬาแชมป์กีฬา7สีแล้วคุณเป็นแชมป์ได้ป่ะครั้งแรกเป็นแชมป์ครับเป็นแชมป์เลยเหรอเป็นดาวซันโบด้วยครั้งที่2เป็นดาวซันโบครับนี่ไง
เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวคุยกันแน่แต่ว่าเอาไปเรื่องลิเวอร์พูลใช่ไหมจะไปเรื่องลิเวอร์พูลใช่ไหมตามที่เราคุยกันอ่ะไปลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลก่อนพี่ทำไมอ๋อก็ทำไมฮะก็คือเมื่อคืนนี้ก็ฉลองแชมป์ง่วงนอนไม่อยากฟังกันเหรอฟังไปดิพูดไปคือก็เมื่อคืนเนี้ยก็ถล่มเชลซีไป 5-3 แต่ว่าแต่กว่าจะถล่มนะโอ๊ยแต่คู่ข้างบนทำไมมันเสมอ 1-1 วะน่ะฮะไม่เอาเหรอที่3ที่4อ่ะเดี๋ยวค่อยคุยแกคุยเรื่องชูถ้วยแล้วก็ซอยขาให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรื่องแมนยูมาขยี้กันทีหลังคือเมื่อคืนก็ไม่มีอะไรพอมันรับถ้วยเนี่ยไฮไลท์เขาก็อยากเห็นว่าไอ้30ปีที่มันรอคอยมาเนี่ยมันจะดีใจขนาดไหนฉันขนลุกเลยนะเนาะตรงๆอ๋อดีใจครับปวดท้องนะฮะเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเฮนเดอร์สันเป็นคนชูถ้วยนะครับทำดิถึงแม้ว่าจะเจ็บอยู่เมื่อวานทำไปแล้วเอาใหม่ฉันอยากเห็นซอยขาไม่ได้แล้วเออนี่เจ็บอยู่นะแมตต์ปีชาติเจ็บเหมือนแมตต์ปีชาติเลยเจ็บข้อเท้าเจ็บอะไรเงี้ยเจ็บรองช้ำใช่ครับไม่ฉันรู้เรื่องของเธอเออต่อซอยโอ้โหเอาจริงนะเฮนเดอร์สันเนี่ยเจ็บยังซอยขนาดนี้นี่เลยใช่ไหมเออนี่เห็นไหมจะทำได้แมตต์ปีชาตินะซอยยังไงเจ็บหนักซอยหนักกว่านี้ซอยขาใช่ก็คุยอะไรกันหรอเด็กๆซอยเนี่ยไอ้นี่เลยซอยหอมอะไรก็ว่าไปนี่เป็นท่าไฮไลท์ของเขาครับบางคนเขาก็จะซอยคือเหมือนเฮนเดอร์สันอ่ะเขาจะเป็นท่านี้ตลอดเวลาโอ้โหด่าเนี่ยจริงจริงเมื่อคืนนี้ขนาดแบบไม่มีคนดูนะไม่มีแฟนบอลก็ยังแบบเขาเรียกว่ามันก็ค่อนข้างจะแบบอิ่มผมอิ่มใจปื้มแม่พี่แต่บางคนดูแล้วไม่ถึงชูถ้วยเพราะว่าหลับก่อนหลายคนนะเพราะว่ามันก็ดึกมากๆจริงๆไอ้แมตช์ผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ผมว่าไอ้หลังเกมหลังจบตอนฉลองแชมป์ใช่เออไอ้น่าเนี่ยมีบรรยากาศในห้องแต่งตัวให้ดูด้วยคือแบบเราเห็นแล้วก็แบบอุ๊ยคือมันยิ่งใหญ่อ่ะคุณเป็นนักบอลเนี่ยคุณก็ต้องมีอารมณ์แบบเนี้ยได้แชมป์ครับเขาเป็นห้องแต่งตัวเขาเป็นอย่างนี้ป่ะเป็นนี้ครับแม่ครับขออัพอารมณ์ขึ้นมาอีกนิดนึงเอาตื่นเต้นกับเขาหน่อยผมไม่ค่อยตื่นเต้นผมไม่ค่อยตื่นเต้นกับไม่ค่อยตื่นเต้นกับไม่ตื่นเต้นกับลิเวอร์พูลไม่มีส่วนร่วมกับเขานิดนึงเรียกว่าเราเสียแซงเคยมีฟิลอย่างนี้ไหมเข้าห้องรวมแบบเนี้ยอ๋อคือห้องรวมยังไงกับพี่ยังไงคุยอะไรกันอีกแล้วผู้ชายพวกนี้ก็เคยครับเคยรู้สึกฉลองเนี้ยฮะคือเราแบบมีความสุขกันทั้งทีมแล้วมีปาร์ตี้กันทั้งทีมหลังเกมอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกครับของคุณนี่สมัยกับเมืองทองใช่ครับก็ได้3สมัยครับเท่าไหร่นะ2010 2000 2009 2010 12ครับนี่ไงเป็นช่วงยกรุ่งเรืองนะของเมืองทองนะครับแมตต์ปิยชาตินี่เสื้อต้องรัดแขนนี่เออตอนนั้นใส่เบอร์นะ10 11 11เออ11นะฮะอ่ะก็นั่นแหละคุณผู้ชมลิเวอร์พูลก็จบไปเรียบร้อยแต่นัดสุดท้ายมันไม่ได้อยู่ที่ลิเวอร์พูลแล้วการโฟกัสมันไปอยู่ที่แมนยูพวกคุณคือจริงๆมันน่าจะจบง่ายๆนะถ้าเมื่อคืนชนะก็แบบสบายแล้วไม่ต้องไปลุ้นอะไรแล้วแต่เราคิดว่ามันไม่สนุกไงใช่ไหมแมทีนี้ผมว่าหนักเลยนะเพราะไปเยือนด้วยนะใช่ครับไม่เหนือกว่านะเออของปีชาติฮะแมตต์ปีชาติมองไงฮะเลสเตอร์แมนยูก็ไปเล่นในบ้านเลสเตอร์แต่ผมก็แอบเชียร์เลสเตอร์นิดนึงเพราะเป็นทีมของคนไทยแอบเชียร์อยู่นิดนึงฮะเดี๋ยวนึงนิดนึงแต่ว่าเสื้อนี่สุนัขกิ้งจอกผ้าสีฟ้าเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ก็แอบเชียร์เลสเตอร์นิดนึงเพราะเป็นทีมของคนไทยไงครับก็แต่ว่าในใจก็อยากก็เสมอก็ได้ใช่ครับเสมอก็ได้ดีกว่าให้แมนยูไปดีกว่าคือแมนยูต้องไม่แพ้เอาแค่นี้ยังไงก็ได้ถ้ามิตรภาพกันเสมอไปถ้าแพ้ก็ลุ้นเชลซีแต่เชลซีเล่นในบ้านผมว่าก็คงไม่พลาดถึงขนาดเชลซีไม่น่าพลาดเอางี้ดีกว่าเชลซีถ้ามีแต้มหนึ่งก็ไปแล้วนะฮะอาดูตารางคะแนนนะฮะที่ผมบอกว่าถ้าเชลซีได้แต้มหนึ่งก็การันตีเพราะอะไรเพราะว่าไม่ว่าจะเลสเตอร์ชนะหรือแมนยูชนะถ้าเชลซีได้หนึ่งแต้มก็ไม่ที่3ก็ที่4มี2แบบนะฮะแต่แมนยูเลสเตอร์ต้องมีผลแพ้ชนะถ้าเลสเตอร์ชนะเลสเตอร์ไปแต่ถ้าเสมอหรือแพ้ก็เรียบร้อยอ่ะแล้วท็อปมองยังไงเอาแบบไม่เอาแบบเป็นกลางนะวันนี้ผมมองไปที่เลสเตอร์นะผมว่าโมเมนตัมมันเปลี่ยนแล้วตอนแรกแมนยูถือไพ่เหนือกว่าเลยนะถูกแต่ตอนนี้มันไม่แน่นะแต่เมื่อคืนเล่นอึดอัดมากนะก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็บูโน่เองเลสเตอร์ของผมเนี่ยของคุณเหรอผมชื่ออะไร
ต๊อปของคุณต๊อปนะคุณต๊อปอัยวัฒน์ใช่อันนี้ต๊อปบาทิตย์คุณก้องก้องเกียรติคุณก้องเกียรติก็ต้องอยู่ด้วยนะผมบอกเลยนะฮะว่าเลสเตอร์หมดหัวใจกรีดเลือดมาเป็นสีน้ำเงินอาทีมงานเอามีดมาลองดูพี่ฮะลองดูไม่ดีกว่าวันนี้เขาเปิดตัวเสื้อใหม่ด้วยนะใช่เขาชวนเธอป่ะไม่ฮะอึกอักเลยกูอึกอักเลยไม่ได้ชวนเดี๋ยวส่งทีมงานไปทำข่าวเป็นแบบ VIP เพราะว่าเรามีแจกของเลสเตอร์นี่ใช่ไหมนี่มีเนี่ยก็คือคุณผู้ชมดูปั๊บเนี่ยแชร์รัวๆแมทแชร์หรือยังจ๊ะยังครับอ่ะที่เอาไปทุกวันนี้ Facebook ยังเล่นไม่ค่อยเป็นเลยครับแมทเปียชาติเอาโทรศัพท์มาให้พี่มาแมทเปียชาติจะไม่เน้นเล่น Facebook จะเน้นเล่น Direct Message เหมือนต๊อปจะเน้นเล่น Direct Message เล่นอะไรเป็นบ้างเนี่ยเล่นเป็นเลยครับรอมาเดี๋ยวพี่แชร์ให้มาหาเป็นเขาบอกว่าได้ครับได้ครับแมทเปียชาติเขาเป็นแนวแบบเขาเรียกว่า country หน่อยครับนะฮะเดี๋ยวก่อนนะวันนี้ก็คนคอมเมนต์มาเยอะอยู่นะเราไม่อ่านคอมเมนต์กันเลยสถิติแมนยูเจอเลสเตอร์10ครั้งหลังสุดแมนยูชนะ7เสมอ3เลสเตอร์ไม่เคยชนะอ้าวเอาสินะฮะอ่ะยังไงก็ตามนะ เราก็ยังเชื่อมั่นว่าสุดท้ายแล้วแมนยูก็ต้องเอาตัวรอดด้วยไป UCL ถูกต้องนะครับอวยเราอวยทีมเรากันนิดนึงอ่ะพอแล้วจบละมาเข้าเรื่องแขกรับเชิญดีกว่าย้อนไปสมัยคุณเล่นให้กรุงเทพคริสเตียนหน่อยนะครับจำตัวเองได้ไหมเล่นตำแหน่งอะไรตอนนั้นเล่นวิงซ้ายครับอ๋อคุณเล่นตำแหน่งนี้มาตลอดใช่ครับเล่นวิงซ้ายมาแล้วก็เล่นแต่ก่อนผมเล่นหน้าด้วยครับจริงเหรอฮะคนไหนนี่คุณเหรอใช่ครับเฮ้ยเมื่อก่อนเด็กน้อยยังหนักเลยอ่ะเฮ้ยจำไม่ได้เลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะ17ครับ17ตอนนั้นอยู่ม5ใช่ครับโอ้โหมีตรงตัวเสมอกัน1ต่อ1นี่เต็มแรงเลยนะครับเปลี่ยนก็ควรใช้ได้นะหน้าตานะน่ารักอันนี้ตั้งใจยิงตั้งใจยิงตรงกลางนี่แหละโอ้โหหน้าเดฟมากเลยนะคุณนะเออแล้วปัจจุบันอ่ะช่วงนั้นเป็นอะไรฮะเอเจนต์หรือเอเจนต์ว้าเอออ่ะความรู้สึกตอนนั้นที่เล่นในนามกรุงเทพคริสเตียนแล้วมาแข่งฟุตบอลตอนนั้นเป็นยังไงบรรยากาศก็บรรยากาศก็ตื่นเต้นครับเป็นรายการที่ช่อง7ตอนนั้นเรายังไม่มีช่องอื่นมีช่องหลักๆอยู่ตอนนี้ฮะแล้วก็ช่องเจ็ดยังอันดับหนึ่งอยู่ก็เลยตื่นเต้นนิดนึงครับตอนได้ออกทีวีอะไรอย่างเงี้ยชอบซอยตั้งแต่เด็กเราเวลาคุณเห็นแล้วนะคุณผู้ชมว่าผมไม่ได้ซอยขาซอยขาเขาชอบซอยขาเต็มต๊อปบางทีแล้วมันหยุดแล้วมันมโนไปเรื่องอื่นใช่โอ้โหก็คือมันเป็นโอกาสที่เราได้เล่นฟุตบอลแล้วออกทีวีพ่อแม่ที่อำนาจจำเริญก็ได้เห็นด้วยโอ้โหเมสซี่หรือเปล่าเนี่ยสมัยเอาจริงสมัยนั้นกับสมัยนี้สมัยนี้ยังทรงนี้ไหมไม่ครับแต่ก่อนผมเร็วครับพี่แต่ก่อนผมเร็วนะตอนนี้เริ่มเปลี่ยนตำแหน่งมาเล่นที่แบบข้างในบ้างข้างนอกบ้างอะไรครับก็เลยกลายเป็นพูดอะไรอ่ะแล้วแต่คือแล้วแต่เขาเล่นกลางบ้างข้างในอ่ะถ้าข้างในคนเล่นเยอะก็ออกเมืองนอกแต่ถ้าอยากสนุกบางทีก็เข้าไปเล่นในด้วยไปเล่นในเล่นนอกนี่เล่นได้เอกตามอัธยาศัยไม่ครับบางทีโค้ชก็ให้ไปเล่นตรงกลางก็ใช่ไงก็แล้วแต่เล่นกลางบ้างเล่นด้านข้างบ้างแต่ก่อนข้างบนข้างล่างเล่นไหมโอ้โหคนนี้นะผมบอกให้นะเล่นนะเล่นล่างขึ้นบนด้วยบางทีอ่ะซอยขาแต่บางทีพอเล่นบนจะลงล่างไม่ได้แล้ววันนี้ไม่ได้เล่นบนได้อย่างเดียวคุณผู้ชมเขาคุยอะไรกันไม่รู้เรื่องฟุตบอลนะเคาน์เตอร์แอทแท็กใช่ใช่ใช่เคาน์เตอร์แอทแท็กทั้งหมดคือเคาน์เตอร์แอทแท็กนะใช่เฮ้ยแล้วคุณเป็นกัปตันทีมเหรอหรือว่าไม่ใช่ไม่ครับมีรุ่นพี่ครับแชมป์ปีแรกเลยใช่ครับเฮ้ยแล้วคุณเป็นนักเตะยอดเยี่ยมด้วยเหรอปีแรกนักเตะยอดเยี่ยมได้2ปีเลยเหรอครับโอ้ดาวซันโบอีกต่างหากครั้งที่2ได้ดาวซันโบเอาจริงๆผมถามคุณนี่ครับสมัยนั้นน่ะคุณถือว่าเป็นระดับแบบตัวท็อปๆของเรียนเลยมั้ยอ่ะจริงๆก็ประมาณนั้นแหละครับมีใครบ้างรุ่นคุณก็มีสมปองสอเรศบุริชัยบุริชัยรุ่นพี่แต่ว่าเล่นด้วยกันแล้วก็มีอดิศักดิ์กานูเป็นทรงคล้ายๆกันนะวุฒิชัยกับเปียชาตินี่ก็จะทรงแบบคลาสสิกหน่อยประมาณนั้นครับอู้แต่รุ่นคุณก็เก่งทุกคนน่ะครับก็ไทยลีกทุกคนน่ะใช่ครับเล่นไทยลีกใช่มั้ยต้องมี 4-5 คนก็นี่ก็เอาภาพหนุ่มๆตอนเด็กๆมาให้ดูเนาะกรุงเทพคริสเตียนเสร็จแล้วคุณเริ่มเล่นอาชีพกับเล่นม.6กับสโมสรกรุงเทพคริสเตียนก่อนครับตอนนั้นดิวิชั่น1ตอนที่
ลงมาจากไทยลีกตอนนั้นกรุงเทพเซียนขึ้นไปไทยลีกลงมาผมเล่นกับสโมสรม.6แล้วก็จะเข้าโครงการช้างเผือกจุฬาครับแล้วเขามีว่าในสัญญาว่าห้ามคือถ้าเล่นก็ต้องเล่นให้จุฬาใช่ครับห้ามเล่นสโมสรอื่นก็เลยหยุดไปช่วง18ปีแล้วก็เล่นให้จุฬาก่อนเล่นให้จุฬาก่อนครับตอนนั้นดิวิชั่น2ได้แชมป์ขึ้นมาดิวิชั่น1ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาไทยลีกแสดงว่า ก็อยู่กับจุฬาต้องอยู่4ปี3ปีผมเล่นอยู่3ปีแต่ว่าปี4ผมไปเล่นที่เมืองทองเล่นคณะอะไรบ้างตอนนั้นที่เล่นคลุศาสตร์เอาเรื่องจริงมาพูดเล่นแล้วเรียนบริหารเล่นไหมบัญชีบัญชีแล้วบัญชีแล้วครับไม่แล้วเธอข้ามไปแล้วเธอมาหานิเทศป่ะหาสาวนิเทศนะคือตอนปิดสาวคณะไหนตอนก็เรียนหนังสือหรือเปล่าดีกว่าก็ต้องนิเทศครับนิเทศศาสตร์จุฬานี่คือเอาจริงใช่ครับสวยสวยผมเนี่ยจะเอ็นทรานส์เนี่ยเพราะพี่ไอผมรู้ว่าพี่ไออยู่ป้าเอาจริงผมตามคุณแต่นะไม่ต้องเลยถ้าผมเจอคุณตอนนั้นนะผมตุ้ยท้องจริงเอาตีหัวแล้วลากกลับบ้านเลยใช่ไหมนี่จะบอกว่าเป็นรุ่นน้องโครงการช้างเผือกคุณพี่รุ่น5น้องแมทรุ่น8นี่โก้ดัสกอร์เข้ามาดูพี่แมทหล่อครับเห็นไหมนักบอลไร้เข่าโก้ดัสกอร์อ๋อทำไมฮะขาอย่างเดียวขาเลยคือใส่กางเกงนี่ขายาวเลยเป็นที่พอกตลอดเลยเดินโยกโยกฮิปฮอปในวัยอย่างยังฮิปฮอปกันได้เหรอฮิปฮอปได้ใช่พี่โก้ได้อ๋อหนูเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะครับอันนี้เป็นหนุ่มมาสเซอร์อ๋อไหนยืนให้ดูหน่อยดิพี่มาเห็นก็หนูนั่งเลยอ่ะโอ้โหไม่ธรรมดาเดี๋ยวหมุนรอบก่อนโอ้ยที่สุดอ่ะนี่ฮะเห็นรอยสักไหมเนี่ยดิฉันให้รอยสักพี่ไอเซ็นหมดเลยเนี่ยตอนนี้คนนี่บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะสวัสดีครับพี่ไอพี่ท็อปพี่แมทนะฮะขอแมทประทับใจในบอลเจ็ดสีหน่อยแมทประทับใจเหรอครับก็น่าจะเป็นแมทชิงแล้วครับแล้วก็แมทแรกแฮตทริกเจอทุกคงคาครับเอ้ยนี่คู่แข่งคุณนี่เอกพงศ์สุรสว่างใช่ๆอ่ะพูดถึงเขาหน่อยเขาบอกว่าสวัสดีนะพี่ไอพี่ต๊อกพี่แมทแล้วเขาไปเล่นฟุตซอลป่ะใช่ครับเขาไปติดฟุตซอลทีมชาติไทยตัวเก่งเลยนะใช่ครับใช่ครับเออเขามีแฝดป่ะใช่ครับใช่มั้ยมีแฝดโหนี่มาทักทายกันเยอะแยะเลยนะเนี่ยครับผมนะฮะคุณณัฐพัฒน์บอกแมนยูต้องไปแน่นอนถูกต้องมั้ยคะใช่ครับถูกต้องดีมากแล้วก็คุณไปประสบความสำเร็จกับเมืองทองถูกป่ะครับตอนนั้นช่วงฟุตบอลยังกำลังคาบเกี่ยวที่จะกำลังจะบูมพอเมืองทองมาเริ่มมาทำทีมดึงนักเตะทีมชาติมาบ้างเจษฎาจิตสวัสดิ์ณัฐพรพันลิศพิชพงษ์เฉยฉิวธีรศิลป์อยู่ก่อนนะครับก็มีนักเตะอย่างดักโน่ยาย่าที่อยู่ก่อนแล้วครับก็ดึงมาประกาศิษย์อะไรอย่างเงี้ยฮะเขาเรียกว่าตวินขึ้นมาเป็นแชมป์ตลอดใช่ครับคือเราไปเราก็เป็นเด็กน้อยใช่ไหมตอนนั้นใช่ครับตอนนั้นผมอายุ20-21เองครับประมาณนั้นนะลักโก้ดัสกอร์ตอนนั้นยังไม่ดัสกอร์มาปี2010ครับตอนนั้นไอ้นี่เลยนะกำลังท็อปฟอร์มนะใช่ครับมากลับมาจากเวียดนามครับโอ้โหเวียดนามเขาเรียกว่ากรุงฮานอยแตกอ่ะใช่อ้าวผมพูดตรงนี้อ๋อคนดูเยอะใช่คนดูเยอะโอ้ยไรอ่ะเพราะเมียมันน่าจะดูด้วยครับนี่โก้เขาบอกว่าเธอเป็นพี่หม่ำเหรอเปล่าๆครับเขาแซวกันเฉยเหมือนใช่ไหมแซวๆกันครับอ๋อแซวคุณเบญญาเบญญาโสธรบอกว่าหล่อแท้ล่ะทรงผมนี่นะครับคนนี้ใครน่าจะเป็นรุ่นพี่เอ้ยรุ่นพี่ที่อยู่ยะโสครับคุณเกียรติศักดิ์บอกว่าแหยมยะโสธรบอกว่าเป็นคนกรุงเทพแหมไม่แต่ว่าเขาก็โด่งดังกับเมืองทองประสบความสำเร็จแบบสูงสุดตรงๆนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปหลายทีมนะบางกอกอยู่เมืองทอง2ปีก่อนครับสัญญายืมตัวไปเทโลครับเทโลแล้วก็ไป BG บีเทโลเสร็จกลับมาเมืองทองปี2012มาเอาแชมป์ครับแล้วก็ไปบางกอกกลาสแล้วอย่างล่าสุดครับอยู่กับอยุธยาใช่ครับล่าสุดใช่ไหมครับแล้วพักไปแล้วตอนนี้ยังไงสัญญายังโอเคไหมยังก็รอคุยครับยังแต่ก็เป็นไงก่อนที่จะเบรกโควิดโอเคไหมแฮปปี้ไหมกับอยุธยาก็แฮปปี้ครับแฮปปี้เห็นเขาบอกคุณไปเล่นตอนนี้กับอยุธยาเป็นอะไรแบ็คซ้ายครับโก้ดัสกอร์เล่าให้ผมฟังเอาอีกแล้วอ่ะดัสกอร์เล่าอีกแล้วอ่ะเขาทิ้งแบบไปมุมธงเลยฝั่งตรงข้ามทิ้งไปมุมธงคุณก็ออกตัวก่อนคู่แข่งวิ่งออกตัวตามหลังเขาแซงป่ะคู่แข่งแซงไอ้แมตช์ล้มครับ
สะดุดยอดย่าบอกใช่ครับใช่ครับตอนนี้จริงๆตอนนี้เราไม่ขายความเร็วซะก่อนใช่ครับขายความหล่อบอลทางบอลทางบอลทางครับเริ่มอายุเริ่มบอลทางครับแต่ว่าถามว่ากำลังได้มันก็ได้ครับแต่ว่ามันจะเจอเด็กสดๆมันไม่จี๊ดแล้วอ่ะใช่มั้ยเวลาเจอเด็กสดๆเจอเด็กอายุน้อยๆเราเป็นยังไงอาการเราเป็นยังไงพี่รุดพี่อาการยังไงพี่ตอบก็กระเยี่ยงหือลืมอะไรผมก็เหมือนพี่สั่นสู้เหมือนพี่ที่เคยวันนั้นอ่ะเออใช่เอ้าเวลาเจอเด็กใหม่ๆสดๆเนี่ยเราก็ยิ่งถ้าไม่เคยเห็นกลิ่นใหม่ๆนะโอ้โหสู้ได้เพราะว่าเราจะสู้ได้ฉันว่าไม่ใช่เด็กอ้าวก็นักบอลนะฉันว่าเธอเป็นเด็กผู้หญิงมันเป็นสับผู้ชายมันเป็นสับกินใหม่ๆโหยนี่น่าจะจี๊ดเว้ยจี๊ดเลยพี่เลือกตัวไหนพี่เอาเลยนะพี่แล้วเวลาผมเจอผมโดนตัวท็อปตลอดเอ้ยคือตัวเก่งแล้วทับลายกันบ้างไหมไม่ค่อยแต่แมตต์แมตต์เราต้องชิงก่อนเราอยากให้มันพูดแมตต์ต่อไม่ก็ให้พี่พูดเลยแมตต์ไม่ค่อยเอาจริงแมตต์เป็นคนเขาเรียกว่าตำแหน่งดีไม่ค่อยทับลายใครแต่แมทจะชอบขอดูดูของว่างั้นขอดูก่อนว่าเออขอดูใช่ของเราไหมตัวที่พี่ประกบแม่งเป็นไงบ้างแม่งเก่งว่ะเดี๋ยวผมขอดูลายหน่อยแม่งเขาจะขอดูทรงนี้ดูลายบ้างก็เขาไม่ค่อยทับลายผมเขาจะทับลายดีสองไม่ผมให้เพื่อนเลือกก่อนเลือกผมให้รีซอเลือกก่อนเลยผมรักเพื่อนใช่ไหมครับแต่พี่ต๊อบส่วนมากพี่ต๊อบเอาไปก่อนเพราะว่าผมไอ้เนี่ยบ้านไก่บ้านไก่เวลาน้อยนี่คมสันทองดีบอกมาแล้วใครดูควายให้ล่ะอยู่ที่นาใครดูต๊อบให้อ่ะอะไรไม่ใช่ใครดูต๊อบให้โอ้ยเบนย่าบอกว่าเจอเด็กสดๆแมทจะน้ำลายไหลครับเฮ้ยเป็นอย่างนี้เหรอเปล่าครับเพราะว่าเขากับพี่ต๊อบกับอ้ําไม่แต่ว่าแมทตอนที่หนุ่มๆเนี่ยมีชื่อภาษาอังกฤษใช่มั้ยชื่ออะไรฮะคาสโนวาใช่มั้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่คุณเป็นคาสโนวาไม่ใช่ไม่ใช่ใช่คาสโนวาเอาผมให้คุณแก้ต่างไม่แต่ว่าวันนี้เพราะเดี๋ยววันนี้มีโฟนอินนะผู้หญิงที่คุณเคยคุยไม่มีหรอกผมแต่ก่อนอื่นที่จะแชร์กันต๊อบเขาก็มีชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่าอะไรครับเจมวาทิตกจิตริจังกจิตริจังกจิตริคือน่าคิดนะกจิตริเนี่ยมันหมายถึงว่านิ้วก้อยเล็กพิชิหนุ่งปวดนะปวดฮะปวดไหมกันโหถ้าจิ้มเข้าไปก็ปวดรู้อ่ะก่อนที่จะไปถึงไหนเราจริงๆเราอยากให้รู้ว่า2คนนี้มันเจอกันได้ยังไงเอาแมทพูดก่อนคุณจารุวัฒน์พิมพ์ไหวถามมาว่าพี่แมทชอบเที่ยวที่ไหนสวัสดีครับพี่วาวคุณชอบเที่ยวที่ไหนมีมั้ยแต่ก่อนผมก็ไปกับพี่ชอบที่ไหนผมก็ไปกับเขาถามว่าที่ไหนไม่ต้องบอกว่าไปกับใครไปบอกไปทองหล่อครับทองหล่อเขาไปกับท็อปที่ทองหล่อไปที่ไหนมีกับพี่ท็อปมีก็รีซอร์แต่แมทเนี่ยเขาเอาจริงๆเขาจะเป็นน้องที่น่ารักเขาจะโดนหลอกให้ไปจองโต๊ะ4 ทุ่มแมท3 ทุ่มเจอกัน3 ทุ่มไอ้นี่ก็ไปใน3 ทุ่ม4 ทุ่มนั่งก็อยู่คนเดียวผมเนี่ยต้องรอรีซอร์ก่อนเพราะรีซอร์เนี่ยไม่พี่ต้องคุยเขาต้องคุยโทรศัพท์ให้เคลียร์กับคนทางบ้านก่อนคนทางบ้านตอนนั้นคือใครนะไม่ต้องลึกขนาดนั้นบอกพี่อ่านตามคือเขาก็โอเคก็พอเคลียร์เสร็จก็ตามมาก็บางทีก็มาถึง5 ทุ่มเที่ยงคืนเงี้ยแหมเปียชาติโอ้โหก็ยังนั่งอยู่ก็นั่งอยู่ที่ไปไม่ไหวแล้วคอพับอย่างเงี้ยเขาให้นั่งเฉยๆทำไมหนูไปนั่งทำไมง่วงแก๊กง่วงง่วงครับดึกแล้วง่วงง่วงนะแล้วก็เจอกันจริงๆเจอกันที่แรกๆก็นะก็เนี่ยแหละไปเอฮาสังสรรค์แล้วตอนนั้นท็อปเป็นยังไงบ้างที่เจอกันตอนนั้นมาอย่างหล่อครับหล่อด้วยเท่ด้วยแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้ก็หล่อแน่เลยน่ารักเนี่ยแต่ก่อนนี้เขาลากไซเจ้าพ่อลากไซมาเลยเขาตายเกาหลีมาเลยเมื่อ10 ปีที่แล้วครับจอนี่เงี้ยวมาเลยอ่ะทองกวาวไงก็ทองกวาวคือเขาก็มีบุคลิกที่เจ้าชู้อย่างนี้ตั้งแต่เขาเจ้าชู้ตั้งแต่พอเจอหน้ารู้อะไรผู้ชายคนนี้เจ้าชู้แน่นเลยจริงเหรอจริงพี่ดูออกเลยดูออกเลยพอเข้าไปในปุ๊บคือไม่ได้ทักเพื่อนอะไรเลยมองรอบๆก่อนเลยมองสาวมองสาวก่อนเลยมองคู่อะไรเฮ้ยมีใครบอกว่าอะไรเงี้ยเราแบบนี่ไงเขาเป็นคนอย่างนี้มานานแล้วใช่ไหมแต่ผมกับเขาเนี่ยเวลาเขาเรียกว่ามันเคยมีเรื่องโป๊ะแตกเวลาไปเที่ยวเนี่ยเราก็พูดกันตามตรงมันก็จะเป็นโป๊ะใช่ไหมทำไมพวกเธอชอบเที่ยวจังเลยทำไมไม่อยู่กับบ้านมันช่วงปิดเล็กช่วงนั้นช่วงนี้ครับหรอคือเราก็ไปมันก็เป็นโป๊ะใช่ไหมแล้วก็ยืนเงี้ยผมแมทซอก็จะยืนคนละมุมเว้นโซเชียลดิสแทนซิ่งไว้ให้โอ้ยตอนนั้นไม่มีโควิดไหมก็ต้องเว้นถ้าคุณเป็นงานคุณต้องเว้นอ๋อเหรอเดี๋ยวทับไลน์กันใช่
แล้วก็มันก็แบบก็เป็นธรรมดาก็มีเพื่อนๆผู้หญิงมายืนบ้างไอ้ด้วยความที่มันก็มืดๆใช่ไหมเราก็จับมือปุ๊บเสร็จก็จับอยู่สักพักจับอยู่นานนะพอมองไปมือแม่ผมก็ว่าที่มันจับมือผมทำไมอยู่เงี้ยจับกันเองอยู่กันนะไม่จับมือผู้หญิงนะจับผิดพี่กูรักมึงว่ะโอ้วงแบงค์เมาเท่นเลยตอนนั้นตกลงเป็นหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เป็นไม่เป็นแล้วเมื่อก่อนที่ผ่านชีวิตวัยรุ่นมาแล้วก็มีเละเทะกับซอกับท็อปมาเนี่ยเละเทะแล้วปัจจุบันเราเนี่ยก็คือเราไม่มาแนวนี้แล้วใช่ไหมเข้าวัดเข้าวาแล้วใช่ไหมครับจริงเข้าป่าเข้าอะไรละเขาได้เป็นสายแบบธรรมชาติแล้วกลับบ้านที่ต่างจังหวัดเลี้ยงเลี้ยงบัวเลี้ยงควายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ก่อนนะครับเลี้ยงใช่ไหมอันนี้ควายรุ่นพี่ครับไปดูคุณว่ารุ่นพี่ครับหรืออะไรไม่ใช่ควายของรุ่นพี่ถูกใจดูดิคือชีวิตมันเหมือนกับว่าจากที่แบบวัยรุ่นตื้อๆอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วพออายุแบบระดับนึงแล้วอ่ะก็คือกลับไปบ้านแล้วเขาเป็นคนที่มีวินัยทางการเงินใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ภาพอันนี้อันนี้คืออะไรคะลูกเป็นภาพของของในเว็บผมลงเฟซบุ๊กเฉยครับคือชีวิตเปลี่ยนไปเพราะว่าในช่วงแบบเหมือนกับในตอนเนี้ยเราก็ต้องมีการวางแผนแต่เชื่อว่าแมทเนี่ยมีการวางแผนตั้งแต่หนุ่มๆแล้วใช่ไหมว่าในการที่จะใช้เงินก็วางแผนอยู่ครับเห็นว่าพอได้เงินมาแล้วแบ่งเข้าไปให้คุณพ่อคุณแม่หมดแล้วเราเหลือใช้ไว้จำนวนหนึ่งใช่ครับก็เหลืออีกก้อนไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็พอแบบผ่อน 300,000 ไม่ครับผ่อนหอพักตอนนั้นอยู่หอพักนะครับต้องมีแค่นั้นใช้จำวันแค่นั้นเองแล้วเวลาเอาเงินไปเที่ยวกับท็อปแบบเราจ่ายไหมโอ้ยมันสมัยนั้น700-800ก็ได้ใช่ครับสมัยนั้น500-600เองผมไม่ได้เน้นกินเยอะใช่ครับผมเน้นบรรยากาศกินหม้อไฟกินโป๊ะอะไรโป๊ะแตกผมเน้นกินบรรยากาศหม้อรวมเหรอแค่นั้นเลยสุกี้ป่ะไม่แต่ก่อนไม่ได้ดิ้งเยอะไม่ได้ไม่มีเราเน้นบรรยากาศเฉยๆไปเอาบรรยากาศจะไปเปลืองค่าอย่างอื่นมากกว่าค่าแท็กซี่ซี่จะผมจากเมืองทอง300แล้วยังไม่ทันอะไรโดน300แล้วแต่ก็คือมีการวางแผนเรื่องของการเงินมีการซื้อทงซื้อที่คูหาอะไรไว้ที่บ้านใช่ไหมเคยเห็นข่าวคุณเขาบอกคุณจะเป็นแบบจริงหรือเปล่าเศรษฐีเลยนะก็ไม่ตอนนั้นซื้อที่ราคาที่แบบไม่ได้สูงมากอะไรเงี้ยนะซื้อราคาหลักแสนอะไรเงี้ยแล้วมันพอเริ่มหลายปีขึ้นมาแล้วมีถนนใหญ่ตัดผ่านสีเลนอะไรเงี้ยมันเริ่มราคาประเมินกันก็คุณซื้อไว้กี่ไร่ตอนนั้น30ไร่ถึงไหมไม่ถึงครับประมาณ20ไร่20กว่าเศรษฐีแล้วนะเนี่ยก็ไม่หรอกครับแต่ไม่รู้ว่าใครมาซื้อตอนนั้นไร่ละประมาณ500,000นึงไร่ละ100,000-200,000เนี่ยครับ200,000เนี่ยแล้วคือตอนนี้นะปัจจุบันคือถนนมันตัดใหม่หมดใช่ครับถนนแล้วก็มันเป็นสายหลักของอุบลอำนาจก็แล้วตอนนี้ที่ราคาเท่าไหร่ก็หลักล้านนะครับหลักล้านเลยเหรอโอ้ยเห็นบอก2ล้านนะเราต้องเกือบ2ล้านครับคุณนี่ถ้าคุณขายเนี่ยถ้าตีถ้ามี20ไร่20ล้าน40ล้าน40ล้านก็เราต้องเรียกคุณแล้วล่ะมันก็เป็นแค่คิดจะขายนั่งจริงคุณปิยชาติไม่ขายจริงเหรอครับขายเหรอเอาเงินมาสนับสนุนรายการเราโอ้โหไม่ทำไมถึงไม่ขายเราตั้งอนาคตไปยังไงก็ถ้าขายไปมันก็ถ้าเราไปใช้มันเงินมันก็หมดฮะแต่สิ่งที่มันเรามีอยู่เงี้ยเราก็จะทำมาหากินได้ปลูกผักปลูกต้นไม้อะไรได้ดำรงชีวิตใช่ครับแล้วก็เผื่อแบบมีลูกมีหลานอะไรเงี้ยต่อไปอะไรเงี้ยแล้วมีแฟนหรือยังอ่ะก็ยังครับทำไมแล้ววางแผนถึงมีลูกเลยเหรอแล้วยังไม่มีก็มีคนคุยครับมีคนนี้อยู่อะไรเงี้ยครับคนเดียวเนี่ยครับคือเขาอ่ะเขาอยากเขาเรียกว่ากลับไปใช้ชีวิตที่แบบมันกลับสู่บ้านเกิดไงเพราะแต่ก่อนเขาอยู่กรุงเทพเขากินของเสียเยอะตอนนี้เขาอยากปลูกอะไรที่มันสดๆกินเองเขากินของเขาดวงของเสียมาเยอะเขากลัวเขาไม่อยากเป็นเหมือนท็อปเขาคือตอนเด็กๆอยู่กรุงเทพอย่างหยุดเสาร์อาทิตย์เนี้ยครับผมก็กลับบ้านเลยเพราะวันจันทร์มาซ้อมผมก็บินกลับมาซ้อมนั่งรถกลับมาซ้อมอะไรเงี้ยครับคือเป็นอย่างนี้มาช่วงตั้งแต่เด็กแล้วถ้ามีว่างปุ๊บวันสองวันเนี้ยผมก็กลับมาเจริญบางทีก็ขับรถกลับตอนเย็นวันศุกร์วันอาทิตย์ตอนเย็นก็ผมก็ขับรถกลับมาโอ้คือนานไหมเนี่ยกว่าจะถึงบ้านเนี่ยเจ็ดชั่วโมงแต่มันเป็นความสุขใช่ไหมใช่ครับเราได้ไปเห็นต้นไม้สีเขียวของที่เราเคยปลูกไว้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ทำสร้างอะไรไปบ้างแล้วจ้ะเผื่อสร้างหนี้สร้างหนี้ไปเยอะเลยครับบ้าเขาไม่มีหนี้หรอมีครับมีกันแต่ว่าแต่ก็คือสร้างเอาอะไรไว้แล้วใช่ไหมคะมีอะไรบ้างที่ตอนนี้สร้างเอาไว้ก็
ก็ซื้อร้านกาแฟร้านกาแฟมีครับคุณมีร้านกาแฟด้วยใช่ไหมร้านเสื้อกีฬาร้านเสื้อกีฬาอ๋อเหรอนี่คือที่อำนาจเจริญหมดเลยใช่ครับใช่ครับก็มีเหลือเสื้อกีฬาก็เกือบ10ปีครับแล้วใครดูให้น้องครับให้น้องดูแสดงว่าเขาก็มีการวางแผนใช่คือปกติถ้านักบอลเนี่ยแบบรวยๆหรือเนี่ยถ้าวางแผนไม่ดีหมดใช่ไหมเพราะช่วงชีวิตมันสั้นใช่ครับนักบอลคือช่วงชีวิตที่จะพีคสุดก็เต็มที่ผมให้10ปีถ้าเรารู้จักเก็บรู้จักอะไรนี้ก็ต่อไปนะพวกเราก็จะไม่เดือดร้อนอะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยมีใครเป็นคนบอกแนวคิดเราเรื่องนี้ไหมบอกที่เราเป็นนักฟุตบอลให้บริหารการเงินให้ดีมีรุ่นพี่หรือใครบอกเรามีรุ่นพี่หลายคนครับบอกว่าโอ้ยชื่อเลยเขาจะได้เครดิตก็มีอย่างพี่ซอเคยบอกไหมพี่ซอเคยพูดครับอย่างที่เคยอยู่ก็พี่ซิโก้เกียรติศักดิ์ตัวอย่างที่ดีเพราะว่าแกก็วางแผนของในชีวิตของพี่เขาก็ดีนะแล้วก็บอกให้เก็บมีอะไรให้เก็บตลอดอะไรแล้วเก็บนะไม่ได้เก็บของแบบใหม่ๆด้วยนะเก็บของเก่าด้วยใช่ไหมเก็บของเก่าขายด้วยใช่ไหมก็ต้องมีคุณเก็บอะไรเก็บรถครับพวกรถเก่าอะไรเงี้ยรถคลาสสิกอะไรมีรูปไหมมีรูปไหมผมอยากรู้รูปคุณเก็บเป็นเขาเรียกว่าอันนี้ของนิวครับทิติพันธ์อันนี้ทิติพันธ์ใช่ครับไม่ครับไออันนี้อะไรจากกู้จากกู้ของนิวทิติพันธ์โอ้เป็นคลาสสิกส่วนใหญ่ของเราเป็นอะไรอันนี้ของคุณครับอันนี้คืออะไรฮะเบนซ์ครับเมอร์เซเดสเบนซ์ครับอย่างนี้คือเดี๋ยวก่อนนะซื้อมาเนี่ยมันจะต้องเก่าถูกป่ะแล้วต้องไปทำหรือไม่หรือทำให้มันเก่าหรือทำมารีโนเวทนิดนึงครับทำสีใหม่ทำปะปุนิดนึงคุณมีกี่คันเนี่ยจริงจริงตอนนี้น่าจะ8คัน8คันเป็นถ้าเป็นคลาสสิกนะครับ8คันซื้อมาเก็บเอาไว้ดูหรือจะเอาไปทำอะไรจ๊ะบางครั้งก็ขายครับผมขายโฟกให้พี่เอี่ยวไปธนกรสุวรรณโฟกตู้ไปแล้วก็ขายเอานี่มีใครในอาร์ติศักดิ์บอกว่าพี่เอียวอัตพรสุวรรณเป็นคนดีไหมครับคุณอาร์ติศักดิ์ก็ถามมาอ๋อดีครับสไตล์เดียวกันกับผมเลยสไตล์แบบถ้าสไตล์เดียวกันเลยนะดีไหมอ่ะดีครับดีครับดีใช่ไหมครับอนุรักษ์ชมพูพฤกษ์นะฮะบอกว่าปิยชาติร้องเพลงเพราะไหมครับโชว์สักหน่อยครับให้มีเหตุผลไม่พอครับไม่พอไม่พอร้องฉันเคยฟังเธอร้องในรายการแล้วเธอก็ตีดีกีตาร์แทงเสียงดีอย่าให้เขาอยู่กับแมนธนาชนะบุตรนะฮะโอ้โหอันนั้นเขาเป็นนักร้องใช่เป็นนักร้องไปแล้วครับใช่ครับนักร้องเรียนไปแล้วครับอ๋อคุณมีคลิปร้องเพลงด้วยเหรอฮะคลิปลับอ่ะมีด้วยครับไหนๆดูซิเธอร้องคลอไปเลยนะนี่อันนั้นมองอะไรอยู่ลูกทำไมนิ่งจังเลยอ่ะเสียงเด็กร้องอยู่ในหูโอ้โหอันนั้นร้องเพลงอะไรอยู่อ่ะคะร้องมันเป็นลูกทุ่งครับร้องสันติคนซามาแล้วครับคุณเป็นสไตล์เด็กเด็กจะร้องไห้อะไรในหูนานขนาดนี้เนี่ยผมอ่ะพี่จะร้องไห้อ่ะไม่เด็กจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยร้องเสียงจากสตูอื่นมันเข้ามาแล้วมันเสียงร้องของเด็กไงให้มันมีตัวตนนิดนึงแต่คุณเป็นสายแบบคลาสสิกอะนะนะแนวธนาฟังเพลงอะไรครับแล้วผมอยากรู้รอยสักบนตัวดีกว่าฮะสักเกี่ยวกับอะไรบ้างก็ไม่ได้เกี่ยวแล้วถ้าชอบผมก็สักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้รูปพ่อกับแม่ครับพ่อแม่เลยนะอันนี้ผมตอนเด็กนั่นอะไรอีกคะเดี๋ยวอธิบายมาอันนี้ก็มีไหมมีเป็นพวกคำคมหรือมีไหมมีบ้างแล้วในร่มผ้ามีไหมคะไม่มีครับไม่มีครับแน่ใจต้องดูอะค่ะไม่มีครับไม่มีคุณเหลือไหมไม่เหลือไหมไม่เหลือครับคุณมีแค่แขนใช่ครับมีแค่แขนแล้วก็หลังครับหลังนิดหน่อยหลังอันด้วยเหรออันนั้นไม่ใช่แมวอะไรอ่ะไม่มีเลยวลีแบบอย่างรีซอร์เนี่ยเขามีอะไรนะนี่ไงเอเวอร์ดักเนสอะไรนี่ไงตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้อภิอายเขียนแล้วครับไม่ใช่วันเฉพาะนะเจ็บเพราะรักสักเพราะแค้นอะไรมีไหมอย่างนี้มีไหมไม่มีแล้วผมเห็นพี่ชอบพี่ต๊อบจะสักชอบผมก็เลยชอบสักตาพี่ต๊อบเลยผมขอดูหน่อยอันนี้ความหมายว่าอะไรพี่ไหนดาวไปชนอะไรดาวเนี่ยหมายถึงตัวเราน้องดาวใช่ไหมไม่ใช่ผมชอบความเป็นสตาร์ดาวนี่มันหมายถึงแบบสตาร์เจอรักเอาให้ดีจริงๆอ่ะผมจะสักชื่อคุณเพราะผมชอบคุณมากเดี๋ยวคุณเล่าให้ก่อนสักปิดเกลื่อนครับคุณวุฒิชัยครับวุฒิชัยทองมาจริงเหรอแล้วเป็นเกลื่อนเหรอไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นครับไม่อย่างวุฒิชัยเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ก็กลับไปทำธุรกิจใช่ครับเขาผมเรียกเขาเสียก๊อฟแล้วครับเป็นเสียเลยไหมทำอะไรร้านกาแฟอะไรแล้วก็สวนไม้รวยอีกคนไม้ไผ่รวยใช่ไหมเขารวยอยู่แล้วโอ้ยยืมตังค์หน่อยดิยืมตังค์วุฒิชัยเลยครับ
สุดยอดครับเสี่ยแมทเจ้าชายอำนาจเจริญนี่คุณนันทวัฒน์คุณนันทวัฒน์คุณพฤทธิ์บอกว่าพี่แมทเคยคิดฝันอยากจะไปเล่นเจลีกไหมครับช่วงนั้นยังไม่ได้มีใครส่งออกไปอ๋อช่วงที่เราคิดยังไม่มีการส่งออกใช่ไหมเคยคิดตอนนั้นจะไปเล่นเอสลีกครับตอนนั้นเอสลีกกำลังบูมผมอยากไปมากเลยแต่มีก็แบบมีสิงคโปร์ใช่ครับมีไม่กี่คนที่ไปนี่มีคนก็บอกว่าอกซ้ายแผนที่ประเทศไทยจริงเหรอไหนบอกไม่มีไงอกขวาอกขวาไหนถอดูหน่อยแผนที่ประเทศไทยต้องดูอกขวาเนี่ยครับนี่นะคุณสักมีเป้าหมายที่จะสักตรงไหนเพิ่มไหมนี่ไงเขาชั้นล่างเรียบร้อยแล้วขาก็มีน่าจะฝังจริงเหรอขาก็มีตรงไหนอ่ะข้างหลังหนีบเหรอข้างหลังไหมครับเป็นรูปอะไรเป็นรูปเด็กถือฟุตบอลเหมือนมองในผมบอกเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับผู้ชมเราเหมือนเราช่วงท้ายรายการแล้วแมตช์ปีชาติเนี่ยก็จะชอบทำอะไรที่หลายคนก็ตกใจเหมือนกันรองเท้าเขาเนี่ยรองเท้าเนี่ยนะยังไงเขาจะมีปักชื่อใช่ป่ะปักชื่อแมตช์แต่ไม่ได้ปักชื่อแมตช์ปักว่าอะไรพูดเอานานนะครับมันเหมือนแบบว่าเหมือนตอนนั้นพูดได้พูดได้ตีนพารวยอวยพาจนมันเป็นคำคำงั้นมันไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับปักไว้ที่รองเท้าอ่ะทุกคนเห็นมือปักทำไมจะให้ก็ไปหลังรถได้ไงฮะต้องก็ฮาเลยโอ้โหฮาเลยอ่ะแต่ว่าเอาเนี่ยถึงแม้ว่าจะร่ำรวยก็ตามเนี่ยแต่ดูรองเท้าดิเขาแนวเซอร์น้องมันต้องขาดอย่างนี้ด้วยหรอใช่ครับมันต้องขาดครับซื้อมาก็ขาดใช่ไหมใช่ครับใช่ครับซื้อมาเรื่อยๆมาเขาแนวเซอร์พี่อายคนนี้เขาแนวเซอร์เลยต้องขาดเลยนะอุ้ยตายแล้วมีข่าวมีข่าวอะไรนะแชมเปี้ยนชิพใช่ไหมนี่มี FC จากลาวด้วยนะครับผมนะฮะแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมไปข่าวแชมเปี้ยนชิพให้เดอะแชมเปี้ยนชิพนัดสุดท้ายของฤดูกาลนะฮะเอาคู่ที่น่าสนใจนะอย่างเวสต์บรอมวิชชอลเบียนเนี่ยเสมอกับควีนส์พาร์ค 2-2 ก็เลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าเบนฟอร์ดแพ้คาร์บาให้กับบาร์นสลีย์แต่ทีมที่อกหักมากที่สุดเนี่ยก็คือฟอเรสต์จบอันดับ7ครับไม่ได้เพลย์ออฟไม่ได้เพลย์ออฟนะฮะก็บทสรุปนะฮะลีดกับเวสต์ฟอร์มขึ้นอัตโนมัติเพลย์ออฟเนี่ยมีเบรนท์ฟอร์ดฟูลแลมคาร์ดิฟส์ซอนซีตกชั้นตกชั้นนี่ก็จะเป็นชาวตันเฮาวีแกนโอ้ถ้าฟูลแลมขึ้นอีกก็ทีมเดิมๆนะใช่ครับแต่ลีดเป็นไงกลับขึ้นมาอีกรอบสุดยอดอ่ะหลายๆคนก็ติดตามลีดนะครับผมนะฮะช่วงท้ายแล้วอยากให้แมตต์ปีชาติฝากถึงแฟนๆที่คิดถึงแล้วกันโอ้โหวันนี้ก็คนก็ตามคุณมาเยอะแล้วเนี่ย FC เต็มเลยนะฮะตามมาชมตามมาชมครับแล้วเราแชร์เขาหมดหรือยังมีเรื่องอะไรอีกมั้ยหมดแล้วอ๋อโอเคครับหมดแล้วหมดแล้วเนาะนี่ร้านกาแฟโปรโมทหน่อยเผื่อแฟนๆที่บ้านก็ใครผ่านเส้นอุบลน้ำหน้าครับก็มีตรงสวนสุริกุลครับชื่อร้านแวะแหน่คาเฟ่ครับอะไรนะแวะแหน่คาเฟ่แปลว่าแวะหน่อยอะไรเงี้ยแวะแหน่ภาษาอีสานแวะแหน่คาเฟ่ครับก็แล้วก็มีร้านเสื้อผ้าเนี่ยร้าน The Match Sport Store ใช่ครับแล้วก็ร้านเสื้อผ้ากีฬาครับอยู่ตรงบขส. อำนาจเจริญในบขส. อะไรครับชื่อร้าน The Match Sport ครับครับธุรกิจดีให้รุ่งเรืองนะแล้วก็ฝากอะไรอีกดีฝากก็เนี่ยฝากอะไรดีถ้าบอลไทยกลับมาใช่ไหมให้เชียร์กันก็บอลไทยกลับมาครับก็เชียร์ทีมผมด้วยแล้วก็ตัวผมด้วยแล้วกันนะครับใครอยากไปดูสปีดเร็วกว่านรกนะฮะต้องไปดูที่ไหนฮะที่สนามเลยจริงยังเร็วอยู่ใช่ไหมโอ้โหผมบอกซอยไม่ยั้งคนเนี้ยจริงในสนามในสนามเลยซอยในสนามสนามอะไรอ่ะสนามย่าเถยย่าเทียมย่าเทียมครับนะฮะอ้าววันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากนะฮะแมตต์ปียชาติธรรมพันธ์นะขอบคุณนะครับขอบคุณจ้าลูกนี่ร่ำรวยยังไงอย่าลืมพี่นะยังครับยังครับมาจะมายืมตังค์พี่อายครับไม่มีอย่ามาพูดเรื่องยืมตังค์มายืมตังค์พี่อายเลยไม่หูถ้าใครบอกว่าร่ำรวยเราก็รับไปก่อนถ้าบอกไม่รวยเราจะไม่รวยนะลูกสาธุครับสองแสนนะแล้วเหมือนเดิมนะใครที่อยากจะติดตามย้อนหลังนะฮะเข้าไปที่ CS7HD นะฮะใน YouTube Channel กด Subscribe แล้วก็บักกะบูด้วยใช่ค่ะดูกันเยอะๆถูกต้องถ้าอยากสนับสนุนเรานะฮะตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยโทรมาได้คุณท็อปอย่าลืมนะคะได้ครับคุณก้องเกียรติสวัสดีค่ะนะคุณเมธีสวัสดีครับหมดเวลาแล้ววันพรุ่งนี้คุณนิน่าคุณแจ็คกี้น่าจะมาเขาเรียกว่าภาพรวมลิเวอร์พูลเก็บตกกันไปเลยปะเยอะแยะมากมายบรรยากาศนะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา3คนลาไปก่อนนะเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาลอยสั่งอยู่ไหมเตรียมรับการ